สนับสนุนโดยยิ้มที่ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยแล้วคุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมาธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำนี่เขาเป็นคนแบบเนี่ยดูเขาเรียกเก่งเขาอยู่เป็นเขาเรียกเก่งจริงเขาอยู่เป็นจริงน่ารักมากเลยอ่ะแล้วปัจจุบันนี้มีแฟนยังถามแค่ถามหมาให้ใครตอบพี่เดี๋ยวถามเรื่องความรักของหมาเสร็จฉันขอกลับมาถามน้องฉันได้ไหมได้เออว่าวันนี้สถานะหัวใจเป็นยังไงหลังจากที่เรารอคู่ที่สีเสมอเกรงใจเราคุยกับหมาต่อได้เราได้คู่ที่สีเสมอยังแหมไม่เคยออกสื่อเรื่องนี้ขอสักครั้งเนี่ยหลุดไหมคนไหนวะหล่อหล่อจิตใจดีกลางกลางมีไปหมดนะพี่ใช่ไหมทำไมเราถึงดูเยอะขนาดนั้นวันนี้ไปหมดก่อนที่จะไหนปุ๊บเราก็ต้องสแกนให้แม่เราก่อนเรื่องที่ถามหน่อยคนนี้ที่บอกว่าดีถูกใจอ่ะถูกใจยังไงน้องโบมันดีกว่าที่เคยเจอมาทั้งหมดคือโบต้องบอกค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยความว่าดีอ่ะไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันต้องบอกว่าความพอดีสำหรับเราอ่ะมันพอดีคือถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นอาจจะมองว่าอันเนี้ยยังไม่ใช่แต่ว่าสำหรับเราอ่ะคือพอดีเลยความสินเสมอกันใช่ไหมมาปฏิบัติธรรมกับเราได้แล้วก็เป็นคนแบบเรียบง่ายอ่ะคือเป็นผู้ชายที่เรียบง่ายไม่ต้องเทียทะยานคือโบมองว่าเงินไม่รู้จะหายเยอะไปทำไรตายไปมันคือเอาไปไม่ได้จริงๆนะมันใช้เวลานานไหมกว่าจะคลิกกันหลายเดือนหลายเดือนเริ่มรู้สึกว่ามันโอเคแต่แล้วบอกมันใช่มันไม่ใช่มันก็ต้องทดลองคุยกันไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ฮะรู้สึกเป็นเกียรติมากกับรายการนะครับเป็นครั้งแรกที่คนที่กำลังคบหาดูใจกับคุณโบมาที่แห่งนี้ฮะขอแม่บอกเอาอย่างนี้ว่าสมมุติว่าโบเขาไม่สนใจผู้ชายคนนี้ค่ะเราจะยังไงดีสวมไหมไม่แน่ทำเมาแม่ให้หน่อยสิทำไงเขามาเขาเป็นคนยังไงจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ใช้คำว่าเป๊ะอังกอร์แล้ววิญญาณร้ายกายล่างเป็นวิญญาณร้ายกายล่างคือบูต้องบอกก่อนว่าบูมาทำงานอยู่ในช่วงที่เขาอะปฏิบัติธรรมแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ได้เห็นโคนพึ่งเริ่มมีตอนนั้นก็จะเป็นฟิลที่แบบว่าสมัยก่อนคือก่อนจะลงจากรถแว่นอยู่ไหนยะแว่นอยู่ไหนอ่ะแต่ตอนนั้นก็คือจะเป็นคนที่แบบว่าเป๊ะไม่ได้นะฉันต้องสวยลงไปแต่ปัจจุบันเนี่ยไปกองละครเนี่ยแม่พาลิปให้หนูหน่อยคือแบบว่าเธอแต่งหน้าให้ฉันหน่อยนึงก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำงานกันมานานแบบนี้มีอะไรที่แบบวันนี้ยังเป็นห่วงอะไรกันไหมอ่ะขี้ลืมแหมขี้ลืมไม่ขี้ลืมเลยนะพี่โอไปทำงานด้วยกันต่างจังหวัดกลับบ้านอ้าวกระเป๋าเดินทางหนูอยู่ไหนกระเป๋าอยู่ไหนอยู่ที่ต่างจังหวัดไอ้ทองกระเป๋าตรงกระเป๋าตังโทรศัพท์ลืมไปแล้วทุกที่โอ้อันนี้คือเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบหนึ่งนะแล้วน้องบูมี่ห่วงอะไรน้องบูมไหมทุกวันนี้อุ้ยตัวเดี๋ยวนี้ก็สร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วนะก็ดีก็ห่วงถ้าจะเป็นเรื่องคือแค่แบบว่าบางทีอ่ะชื่อเสียงอ่ะมันทำให้คนอ่ะหลงโดยที่เราไม่รู้ตัวก็คือก็ต้องคอยบอกเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยว่าเอออย่าไปหลงมากนะคือให้รู้ไว้ว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดชื่อเสียงเนี่ยมีก็หมดได้ถ้าตอนที่เรามีชื่อเสียงอยู่เนี่ยเราทำประโยชน์สิ่งใดได้เราก็ควรต้องเร่งทำอย่างบูมเขาก็จะมีแบบอะไรอะไรไปช่วยกับมูลนิธิ The Voice หาทุนให้ The Voice เพราะว่าเขาเป็นที่ฮอตในหมู่ทาสหมามากในเขาก็จะแบบไปทำงานกุศลทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดีคือใช้ชื่อเสียงไปในทางนอกจากจะหารายได้ให้กับตัวเราเองแล้วเราก็ต้องทำคืนสังคมเนาะที่ว่าก็เป็นอะไรที่แบบว่าคือวิธีคิดโบวี่คงเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนเยอะมากเลยเนาะแต่วิธีคิดแบบนี้มันก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้สมดุลมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นอย่างนั้นโอ้ใช่ใช่หรือว่าคือจริงๆอ่ะความทุกข์ก็มันยังมีมันเวลาเจอเรื่องต่างๆเจอปัญหาเจอนู่นเจอเนี้ยมันมีนะความทุกข์ก็ยังมีแต่ว่ามันจะอยู่แบบเดียวจะปล่อยวางมันได้ง่ายคือเมื่อก่อนอ่ะมันเหมือนเราวางไม่ได้เลยอ่ะเรากอดปัญหากอดความทุกข์ไว้แล้วใจเรามันไม่แข็งแรงที่จะวางได้เลยอ่ะทีนี้พอมีปัญหามันก็ทุกข์แต่แป๊บเดียวก็วางมันก็เลยแบบรู้สึกว่าชีวิตมันมีความสุขมากเพราะว่ามันไม่ทุกข์เยอะอ่ะมีแผนอนาคตอะไรไว้หลังจากนี้อีกไหมคะชื่อเสียงที่มีอยู่อย่างเงี้ยโบก็ตั้งจิตไว้ว่าโบอยากให้ใช้ในการที่เกื้อกูลทางโลกทางพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วอ่ะป
้าหมายที่เป็นที่สุดอ่ะคืออยากปฏิบัติไปจนถึงนิพพานคืออยากปฏิบัติธรรมไปจนบรรลุธรรมแล้วไปจนถึงนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกคือเขาไปอยู่ในจุดที่ปล่อยวางแล้วจริงๆนะเพียงแต่ว่าเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เท่านั้นเองคิดว่าเขาคิดได้อ่ะเออพอถึงเวลาแล้วพอมันมาถึงจุดที่มันคลิกปึ๊บอ่ะแล้วมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะฮะเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้น้องโบวี่นะครับได้เข้าสู่นิพพานโดยเร็วแล้วก็แบบไม่ต้องมีเรื่องอะไรที่แบบว่ากังวลใจรังควานใจนะครับบ้านหลังนี้ขายขายครับผมคนที่พอจะมีสตุ้งตังมาซื้อติดต่อได้นะคะทางช่องทางโซเชียลมีเดียของโบจะมาคุยกับน้องโบนะเราก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้นะคะนี่เลยของมอบนะคะผลิตภัณฑ์ชูโอให้กับน้องโบวี่ไว้ดูแลผิวเลยนะคะตามมาด้วยนี่เลยฮะนี่ฮะเสื้อยืดนี่คุยยกบ้านแต่ของเราไม่ได้ขายสามารถที่จะเข้าไปร่วมสนุกกันในแฟนเพจได้นะฮะดูกติกานะครับแจกให้ฟรีส่วนแฟนๆของน้องโบวี่นะคะน้องโบวี่ก็มีเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยโบทำเป็นคือเพจโซเชียลมีเดียของโบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งบ้านโบก็เลยจะขอมอบเป็นของแต่งบ้านละกันก็เป็นต้นไม้ประดิษฐ์นะคะเป็นต้นไม้ปลอมที่สามารถพร้อมกระถางเลยสามารถแบบวางตกแต่งแบบน่ารักน่ารักในห้องถ้าชอบสไตล์การแต่งบ้านของโบนะคะก็สามารถมาติดตามโบในโซเชียลมีเดียของโบได้โบมีเพจโบมีเพจน้องหมาก็ฝากเพจนะว่าเธอกะท้าเวลาหมดแล้วมาพูดคุยกับน้องโบวี่น้องบูมแล้วก็น้องท้าสนุกสนานมากก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทาง True Move Edge ธนาคารออมสินมากกว่าธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน GAFผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้วันนี้ท้าขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ชมรายการคุยยกบ้านหวังว่าสัปดาห์หน้าจะติดตามพวกเราต่อแล้วเจอกันใหม่กับรายการคุยยกบ้านจะไปพอมาสามารถชมเบื้องหลังความสนุกอันซีนได้ใน YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด Subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะ มีใครเขาจะมาแบบทานที่ร้านเราพอถึงค่ะพูดด้วยอ๋อได้ได้จะพูดนะคะจะพูดด้วยพี่อาประจำร้านหนูก็ชอบจุ๊บน้องที่ท้องคุณแม่แล้วหนูก็รักน้องมากค่ะแต่น้องชอบรำคาญหนูเวลาหนูเล่นกับกอดน้องที่รักน้องมากยังไม่ได้ไปโรงเรียนโฮมสคูลโฮมสคูลเป็นยังไงบ้างเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดอมรินทร์ทีวี